หรืออย่างเมื่อสักครู่ที่มี SMS จาก l i o อ Air ว่าได้ตั๋วเครื่องบินหนึ่งใบอันนั้นเนี่ยเราดูชัดๆเลยว่าไอโดเมนนั้น,น,นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ l i o อ Air เลยเห็นไหมไดีเอ c นมันจะเป็นเว็บ l i o อ Air ไปได้ยังไงแลวบริษัทระดับ l i o อ Air จะมาส่งช็อตเท่น URL แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณเอิร์ธมีอะไรจะเสริมเชิญได้เลยวิธีการสังเกตที่ดีที่สุดให้ผมและเป็นทริคที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมใช้นะฮะก็คือเวลาคนให้ลิงก์อะไรเราก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลิงก์จากไหนก็ได้นะครับอย่าไปกดลิงก์นั้นก่อนนะครับสิ่งที่เราทำนะฮะก๊อปลิงก์นั้นฮะไปใส่ใน Google ก่อนฮะยิงแลองเลยอลองลองดูเลยก็ได้ครับ a d y t h c c ไอเว็บปลอมเว็บนี้แหละอ่าใส่ใน Google Search ก่อน ่าแล้วก็ใส่ใน่โอเแล้วก็อ่าใส่ใส่โดเมนเลยนะฮะเหมือนเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้ที่เราเห็นอ่าเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราพิมพ์ advice ขี t.h.cc เนี่ยครับเราจะไม่เห็นลิงก์ที่มันเป็นลิงก์ปลอมโดยส่วนมากเพราะว่าเว็บเว็บพวกนี้เนี่ยครับมันเป็นเว็บที่ไม่ดังมันถูกมาเพื่อแอบอ้างแล้วเวลาเว็บไม่ดังอยู่ใน Google Search นีครับมันจะถูก Replace โดย Official เว็บแทนนั่นก็คือเราเห็นว่าเป็นเว็บจริงอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายมาก เมื่อสักครู่นี้อาจารย์สุภเดชสุธิพงคณาใสซึ่งเป็นแบร์ไตรุ่นแรกของเราเนี่ยนะเขาเป็นเน็ตเวิร์กแอดมินที่เก่งกาจคนหนึ่งเขาบอกว่าการที่คุณเอิร์ธแนะนําว่าเอาโดเมนปลอมหรือโดเมนที่สงสัยเอาไปเช็คใน Google ก่อนเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเว็บจริงเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาเว็บไปเซิร์ชมากพอหมความว่าคนเป็นล้านล้านคนหรือหลายหมื่นคนอเอาไปเซิร์ชในลิงก์ปลอมพร้อมๆกันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ Google จนกลายเป็นลิงก์จริงหรือเปล่า อ่าอันนี้เป็นข้อสังเกตจากนนแน่นอนครับอ่อันนี้ก็อาจารย์สุภเดชท,ที่ได้กล่าวมาก็คือเรื่องจริงนะครับหมายถึงว่าใน Google มันเวิร์กตรงที่ว่าเอ่อใครยิ่งกดลิงก์นั้นเยอะมันก็ยิ่งพุชตัวลิงก์นั้นเนี่ยครับให้ไปอยู่ในหน้า First page หรือว่า f i r s t result นะครับ <S <S เพราะงะั้นถ้าเกิดเราจะเช็คให้ละเอียดจริงๆเนี่ยครับก็คือเอ่อเก็บโดเมนปลอมไว้เนี่ยแหละครับดูโดเมนปลอมไว้แต่ถ้าเกิดโดเมนปลอมมันบอกว่าอ้างมาจากแอดไวส์ใช่ไหมฮะเราเปิด หน้าเว็บอีกเพจหนึ่งนะฮะแล้วก็พิมพ์บริษัท Advice กด Enter นะฮะแล้วเราก็ดูลิงก์แรกลิงก์ที่เป็น Official l ล n ิงก์ของเขาจริงๆหรือโดเมนอะไรที่เป็น888นี่ให้เลี่ยงเลยนะไอ้888นี่สีเทาสุดนล้วโดเ็นปนลานนะเว็บปนลานฟิลให้แล้วผู้ชมมันง่ายมากครับเอาไปใช้ได้เลยครับพี่หนุ่ยครัคเออขอบคุณมากเทคนิคนี้สุดจริงๆ